พบที่รุธทีทีผู้กุมความลับโอบกรานเห็นพี่มีความสุขก็ดีใจด้วยทีทีกริตอํานวยเดชกรเป็นอีกหนึ่งผู้กุมความลับหลังเอ่ยปากแซวพี่คนสนิทโอบนิธิกับปรางกันนรันกลางงานคอนเสิร์ตแถมฝ่ายโอบยังเคยพูดดักเอาไว้ว่าคำพูดทีทีฟังแล้วต้องหารล่าสุดทีทีมาร่วมพารากอน The LUXE Hall Opening CELEBRATION ได้ออกมาพูดถึงคู่นี้แบบมีพิรุธสุดๆหลายคนมองว่าพีทีเป็นคนกุมความลับระหว่างโอบกับปรางทีรู้ว่าเขาสถานะคืออะไรเรื่องตัวเองหนูยังไม่รอดเลยพี่เรื่องคนอื่นหนูจะไปรู้ได้ไงแซวเขาขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของคนสองคนหนูมีพิรุธหรือหนูไม่รู้แต่เชียร์ออกนอกหน้าเลยนะที่หนูก็รักใครหนูก็รักคนนั้นแหละแสดงว่ารู้จริงใช่ไหมหนูไม่รู้แต่หนูรักน้ำรักปลารักสัตว์พอแซวแล้วเขาก็กระโดดกระเด้งกันเลยเขาอาจจะเจอแมลงสาบแล้วก็เลยเด้งหรืออาจจะโทรศัพท์ตกแต่เขาดูมีพิรุธนะแปลก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 แต่โอบบอกว่าคำพูดพีต้องหารครึ่งหนูไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อย่ามากล่าวหานะจริงๆคำพูดเราเชื่อถือได้ไหม100%หัวเราะสมมุติละกันถ้าเขาคบกันเรารู้สึกอย่างไรสมมุติเหรอแกล้งถ้าเขารักกันก็ดีครับใครรักกันทีก็ดีใจด้วยถ้าโอบรักกับปรางเราดีใจไหมดีใจคำพูดเราเชื่อถือได้100%หัวเราะถ้าโอบมีความรักใหม่อยากจะอวยพรอะไรโอบบ้างก็ขอให้เป็นความรักที่ดีครับผมเห็นพี่ชายมีความสุขทีก็มีความสุขตอนนี้เขามีความสุขไหมก็ความสุขนิดหน่อยไม่รู้ไม่ค่อยได้คุยถ้าหนูคุยหนูบอกพี่หมดเลย100%รู้จักกันปรางไหมเคยเจอบ้างตามงานที่เขาน่ารักเหมาะกับพี่เราไหมทำหน้าเลิกลักดึงออกไปเร็วพี่หวานเจี๊ยบเคยเจอครับพี่เขาเป็นคนน่ารักครับผมเป็นคนนิสัยดีเชียร์เนอะเชียร์ไหมเขารักใครหนูก็รักคนนั้นพี่ยิ้มรู้สึกยังไงที่พี่ชายเราสดใสสดชื่นก็ดีใจครับเหมือนพี่ชายมีความสุขก็อยากเห็นทุกคนรอบตัวมีความสุขมากกว่าเห็นไหมหนูเลี่ยงไปเรื่อยหนูไม่รู้จริงๆพี่ทำเสียงอ้อนไม่หลุดแน่นอน100%ยิ้มโอบบอกว่าอย่าให้เขาได้พูดบ้างนะความลับของทีทีพูดได้ก็พูดไปเลยทีไม่มีหรอกความลับที่เป็นคนจริงใจที่เขายังไม่สะดวกเราสะดวกแทนเขาไหมความลับเขาเหรอครับไม่เอาไม่แลกก้อยร้อนทำไม่หล่นใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างจ้างลิเกดังเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่ดิวรับนาน7 เดือนใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างเรียกว่าเป็นสุดยอดลูกกตัญญูสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่จัดใหญ่จัดเต็มเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ด้วยการจ้างลิเกคณะโปรดพร้อมเนรมิตสวนในบ้านเป็นโรงลิเกมาร้องรำถึงในบ้านกันเลยที่เจ๋งไปกว่านั้นเจ้าตัวยังเป็นนักเก็บความลับตัวยงอีกด้วยเพราะดีลนี้เป็นความลับที่ดีลกันมากว่า7 เดือนเพื่องานนี้โดยเฉพาะใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างใหม่ดาวิกาได้โพสต์รูปลงในไอจีที่ตนเองสวมชุดลิเกแบบจัดเต็มเพื่อคุณแม่พร้อมกับข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่แอดมอมมี่ดอทมวยปีนี้ใหม่เลยอยากจัดงานวันเกิดแบบเซอร์ไพรส์แม่สุดๆค่ะขอเกริ่นก่อนนะคะทุกคนตั้งแต่ให้เด็กๆแม่จะชอบพาใหม่ไปดูลิเกน่าจะอายุประมาณ3 ขวบได้ไปบ่อยมากและจะเป็นคณะนี้เท่านั้นชื่อว่าพรเทพพรทวีแม่ชอบดูลิเกมากเมื่อเดือนที่แล้วก็ยังไปดูอยู่เลย
ใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างดังนั้นเลยตัดสินใจว่าปีนี้แหละใหม่จะเอาคณะพรเทพพรทวีมาเล่นลิเกในบ้านของใหม่เพื่อเซอร์ไพรส์คุณแม่ใหม่ได้ติดต่อก่อนจะถึงวันนี้เป็นเวลา7 เดือนเก็บความลับมาตั้งนานโดยที่ไม่หลุดให้แม่รู้มาก่อนวันนี้เห็นแม่มีความสุขมากๆดีใจมากเลยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างเพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดกันจำนวนมากยกตัวอย่างข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่คนสวยมีความสุขมากๆนะคะสุขสันต์วันเกิดคุณแม่หมวยนะคะด้วยรักและคิดถึงมากๆค่ะใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างน่ารักมากสุขสันต์วันเกิดคุณแม่นะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่หมวยคิดถึงนะคะ LWW Happy Birthday to your mom she is as beautiful as you happy มากๆครับคุณแม่อาร์ตเห็นใจนับโดนกระแสตีกลับเผยขุดวาบสาวรู้ใจผิดหมดยกเว้นเรื่องเดียวอาร์ตพสุดเห็นใจนับโดนกระแสตีกลับหลังมาขอทำคอนเทนต์เผยชาวเน็ตขุดวาบสาวรู้ใจผิดหมดยกเว้นเรื่องเดียวที่เป็นจริงนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุดบานแย้มที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบออกบูธแต่ละทียอดขายถล่มทลายได้ออกมาเผยว่าที่ชาวเน็ตจับตาตั้งแต่มีข่าวกับนับฉัตรนันท์หลานสาวของแพทณปภาจนมีหลายคนขุดรูปคู่สาวสวยคนหนึ่งที่อยู่ข้างกายช่วยขายหมูกรอบพร้อมยังบอกอีกว่าคบหากันมากว่า6 ปีนั้นขอยืนยันว่ามีที่เป็นความจริงแค่เรื่องเดียวนอกนั้นไม่เป็นความจริงเลยอาร์ตพสุดเห็นใจนับโดนทัวร์ลงออกงานขายหมูกรอบเยอะมากตั้งแต่วันที่5 ตุลาคมจนถึงวันนี้ยังไม่ได้หยุดเลยแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24 ธันวาคมจะได้พักแล้วแต่ก็มีคลิปทำให้เป็นข่าวขึ้นมาพาออกจากถ้ำแท้ๆแต่จริงๆไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายแต่กระแสมาถึงผมน้อยจริงๆกระแสโจมตีไปทางนับเยอะเราก็เห็นใจนะเราไม่คิดว่าการที่เขามาขอทำคอนเทนต์จะกลายเป็นกระแสตีกลับอันนี้ต้องบอกว่าผมไม่รู้นะว่าจะตีกลับไปในทางที่น้องเขาจะเฟลอาร์ตพสุดเห็นใจนับโดนทัวลงอาร์ตพสุดเห็นใจนับโดนทัวลงเห็นใจนับโดนกระแสตีกลับแต่สำหรับผมโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยผมอยู่แบบนี้มามีเงียบบ้างไม่เงียบบ้างเราอยู่ในกระแสข่าวตลอดไม่ว่าจะตอนในหลวงตอนโควิดที่ช่วยนี่ช่วยนั่นแต่ก็พยายามปฏิวัติเกี่ยวกับข่าวคราวต่างๆเรารู้สึกว่ามันมีข่าวคราวเยอะมากเยอะมากกว่าผลงานคนเสพข่าวส่วนตัวมากกว่าผลงานเราก็อยากให้คนที่ขยันทำงานมีข่าวมากกว่าข่าวคราวที่เขาสร้างขึ้นมาแค่นั้นเองอาร์ตพสุดเห็นใจนับโดนทัวลงไม่อย่างนั้นเด็กทำงานเขาจะท้อว่าเขาขยันทำงานเขาตื่นไปกอง6 โมงเช้านะเขาเลิก4 ทุ่มนะเขาขยันทำงานนะแต่ไม่มีข่าวเลยเราอยากให้คนมาสนใจคนทำงานแบบนี้บ้างมากกว่ากับการที่พอไม่มีงานไม่มีกระแสเลิกกันพอเลิกกันเป็นข่าวแล้วมีงานอะไรแบบนี้ผมอยากให้สนใจคนที่ทำงานมากกว่าแต่ขอถามเรื่องส่วนตัวหน่อยพอมีข่าวนับก็เลยมีข่าวเรื่องแฟนผมไม่ได้ปิดนะแล้วผมก็ไม่ได้เปิดเห็นไหมพอมีคนมาขุดปุ๊บทุกคนก็เข้าไปขุดหมดเลยขุดว่าคนนี้เป็นใครมายังไงผิดหมดเลยใครขุดมาผิดหมดเลยผิดหมดทุกอย่างเลยแต่ผมไม่บอกความจริงเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ผิดหมดทุกอย่างแต่คนถูกต้องใช่ไหมอะคนถูกต้องคนถูกแต่ทุกอย่างผิดหมดเลยอาร์ตพสุดเห็นใจนับโดนทัวลงสาวรู้ใจอาร์ตพสุดมีอะไรบ้างที่ว่าผิดนั่นแน่ผมอยู่ในวงการมา17 ปีหลอกถามผมไม่ได้หรอกจ๊ะหัวเราะแต่เอาจริงๆอย่าไปยุ่งเลยผมอยากให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่แบบว่าไม่ให้เกียรติหรืออะไรมันกลายเป็นว่าไม่มีพื้นที่ส่วนตัว
โอเคเขาคบเราแหละคบกันคุยกันพอเราเลิกเขากลายเป็นด่างพร้อยเพราะเราแล้วอธิบายง่ายๆดาราเปรียบเป็นคนสาธารณะถูกไหมงั้นดาราสร้างบ้านกระจกเลยไหมทำอะไรให้เห็นหมดเลยดีไหมมันควรมีพื้นที่ที่เป็นอิฐที่บังตาให้มีพื้นที่ส่วนตัวบ้างแค่นั้นเองทางฝ่ายผู้หญิงโอเคไหมหลังมีกระแสออกมาเขาไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเขาแค่ว่าถ้าจะไปสืบอะไรก็ให้มันจริงอะไรแบบนี้ยินอาร์ตพสุดเห็นใจนับโดนทัวลง